นี่ครับคู่ที่1 นะครับเป็นการเจอกันของเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะครับเจอกับเพชรสกิจรุ่งโรจน์นะครับพิกัด111ปอนด์นะครับนี่ครับเสือใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยักษ์แคละนะครับตัวเล็กหมัดหนักแล้วก็นี่ครับเพชรสกิจรุ่งโรจน์นะครับดาวรุ่งขึ้นมานี่ครับดูตั้งแต่คู่แรกครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมีนับมีน็อกแน่นอนนะฮะสำหรับฟอร์มของเสือใหญ่นะครับก็มีชนะคะแนนนินมังกรออกสบายแท้นะครับแพ้คะแนนซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับล่าสุดเนี่ยมาน็อกเดชฤทธิ์ปอเตระกุลนะครับส่วนทางด้านเพชรสกิจรุ่งโรจน์นะครับก็3ฟอร์มหลังเนี่ยมีน็อกกระต่ายทองด็อกเตอร์น็อตมวยไทยแพ้คะแนนชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับแล้วก็มาชนะน็อกยก4นะครับฟ้าประธานเดอะบ็อกซ์มวยไทยครับนี่ครับดูกันเลยฮะมุมแดงนี่เสือใหญ่ครับขยับเปิดเกมเดินเข้าหาครับก็ยกแรกก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับยังไม่รีบร้อนโอ้ยต่อยซ้ายครับเพชรสกิจรุ่งโรจน์โอ้ทิ้งซ้ายเข้าไปเต็มๆเอาครับเสือใหญ่นี่เตะเจาะยางเข้าไปเพชรนี่โอ้โหบอกว่ามาเลยครับดูรูปร่างแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านเพชรเนี่ยจะได้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับเป็นมวยซ้ายด้วยก็ออกมาผ่อนเกมกันบ้างครับเอาครับแม่จังหวะนี้ถือว่าได้เสียแล้วครับคู่นี้ครับเอาละครับซ้ายยาวเข้าไปเพชรหมดยกแรกครับก็ยังดูว่าไม่ได้เผยอาวุธเด็ดอะไรกันมากก็พยายามที่จะทำฟอร์มกลับมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะครับตามต่อยก2ครับเพชรครับเดินเข้าไปจ้วงซ้ายยังเฉยๆนะครับสำหรับเสือใหญ่ไม่เล็งมากครับต้องพยายามควานหาชัยชนะนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ทำไว้สวยนะครับน็อกเดชฤทธิ์ปอเตระกูลมานิ้วที่3อยากเดินครับแม่ใครโดนของใครก่อนแค่นั้นครับคู่นี้จุดสลบเนี่ยต้องบอกว่ามีทั่วตัวทั้งคู่นะครับโอ้ยเดินเจาะยางครับโอ้ท่าไม่ดีครับเสือใหญ่โอ้ยโดนเข้าไปครับโอ้ยางแตกหรือเปล่าครับกรรมการธงชัยครับแม่ยังไม่นับยังให้โอกาสโอ้เพชรครับมาเป็นพายุแล้วครับสับขาใหญ่แล้วครับโอ้นี่แหละครับบอกแล้วครับว่าจุดสลบทั่วตัวครับเสือใหญ่โดนเข้าไปอีกแล้วโดนซ้ายซ้ายเข้าไปโดนซ้ายอีกครับสวัสดีรายการนะครับออสเคโอก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงโอ้มาคู่แรกก็ดุเดือดเลยครับขาเป็นยังไงเอ้าแม่เสียจังหวะล้มลงไปครับเพชรก็ทักทายออสเคโอด้วยนะครับถือว่าอุ่นๆเลยคุณจะเดินทางกลับมาจากเวทีราชดำเนินครับวันนี้มวยสนุกร้าวใจทุกคู่เลยครับตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่8นะครับวันนี้คู่1ถึงคู่5ไม่มีการถ่ายทอดครับเราก็นำไฮไลท์การแข่งขันมาให้รับชมกันน่าเหลือเชื่อครับว่าเสือใหญ่นี่ต้องถอยให้กับเพชรครับโอ้ถือว่ามาดุดันเลยนะครับมีเตะเจาะยางต่อยซ้ายครับโอ้ลูกสับขาเนี่ยต้องบอกว่าอันตรายจริงๆครับโดนเข้าไปเนี่ยถึงก็ต้องนั่งลงไปแล้วนะครับโอ้แต่ก็ยังกรรมการยังไม่นับนะแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับผ่าน2ยกนี่ทุลักทุเลพอสมควรครับเสือใหญ่โอ้ต้องแก้เกมแล้วครับทีมงานของช5พยัคฆ์นำโดยเสียชายเสียหลวงครับยก3เป็นยังไงครับเสือใหญ่เจอกับเพชรแลกกันอุตลุดกรรมการเห็นว่าออกกันไม่ชัดเจนคือทั้งคู่นี่วงในไม่ค่อยเท่าไหร่ครับประเภทชอบชกวงนอกมากกว่าเราได้ดูกันสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีปั้มกันอ้าวโดนแล้วครับเพชรโดนฮุบซ้ายไปมีสะดุ้งครับพยายามสอดแขนวงในครับโอ้ต้องกอดประคองไว้ก่อนเลยครับเพชรสกิจรุ่งโรจน์เพชรนี่โดนแล้วจะเป็นยังไงครับมาดูกันบ้างครับเราเห็นเสือใหญ่โดนแล้วโอ้โห
ฮุกซ้ายทีเดียวครับโดนนับไปเลยครับยุติการชกโอ้ดูครับโชว์ฟอร์มได้สวยอีกไฟท์นึงนะครับเสือใหญ่ครับโอ้เคาะซ้ายทีเดียวครับโอ้ลงเลยยกที่แล้วกับยกนี้นี่คนละยกกันครับตบซ้ายทีเดียวโอ้โหทำเขาได้นี่แหละครับพอโดนบ้างครับทนไม่ไหวเลยครับจบยก3พี่เสือกลับมาได้ครับโอ้เก็บชัยชนะ2ไฟท์ติดแล้วนะครับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์โอ้โหชนะน็อกทางด้านเพชรสอดกิจรุ่งโรจน์ไปในที่3ครับโอ้ถือว่าแจ้งเกิดสวยเลยครับแบบนี้ต้องมีอัดฉีดแน่นอนครับนี่ครับเสียหลวงครับคนซ้ายมือของเสือใหญ่ครับ